ฉากพลาสติกกั้นบนโต๊ะอาหารเป็นหนึ่งในการปรับปรุงการบริการของโรงแรมในตัวพิษณุโลกเพื่อที่จะรองรับการท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเที่ยวปันสุขผ่าน3แพ็คเกจท่องเที่ยวผู้บริหารโรงแรมและนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าแม้ยังไม่ทราบรายละเอียดของโครงการเที่ยวปันสุขแต่ก็เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยให้มีการจับจ่ายและกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นเมืองรองแต่ก็มีศักยภาพการท่องเที่ยวไม่แพ้เมืองท่องเที่ยวหลักเพราะว่ามีความสวยงามทางธรรมชาติมีป่าไม้จำนวนมากอากาศเย็นสบายและก็มีแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนจำนวนมากครับคือถ้าไม่ปกตอนนี้กำลังพัฒนาอยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยมาช่วยผลักดันแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนของโลกหรือของที่ไหนแล้วแต่เพื่อให้คนเนี่ยไปเที่ยวชุมชนมากขึ้นช็อปพวกโอท็อปของสินค้าของพื้นที่แล้วคนชาวบ้านเนี่ยจะมีเงินสัมผัสกันตลอดเวลาขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดสุโขทัยก็เตรียมที่จะจัดโครงการส่งเสริมการขายลดค่าห้องพักร้อยละ50แล้วก็แถมบัตรลดราคาร้านอาหารนะครับส่วนร้านค้าในจังหวัดจะมอบส่วนลดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายครับตอนเย็นเนี่ยเกือบทุกโรงแรมก็จะมีเรื่องของดินเนอร์ให้เสริมเข้ามาอีกหรือว่าทางธนาคารก็จะให้เงินให้เป็นกิฟต์วอเชอร์สำหรับร้านอาหารที่น่าสนใจในสุโขทัยเช่นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นร้านดังๆหรือว่าร้านไหนที่สุโขทัยอร่อยทางทท.ก็จะไปโคกับเขาโคกับทางโรงแรมด้วยซึ่งจุดเนี้ยผมว่าสำหรับนักท่องเที่ยวคือมาสุโขทัยเนี่ยคุ้มมากๆผู้ประกอบการยังระบุว่าจุดเด่นของการท่องเที่ยวในเมืองรองนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์รวมไปถึงวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็ยังไม่แออัดและก็มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเมืองท่องเที่ยวหลักจึงเชื่อว่านักท่องเที่ยวที่สมัครเข้าร่วมโครงการเที่ยวปันสุขจะเลือกเมืองรองเป็นจุดหมายของการเดินทางครับ